ำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งจำนวน1รางวัลซึ่งไปทางไหนต่อวะเนี่ยโอ้ยหลอนแล้วเนี่ยทำไมพี่เอกไม่เล่น Home Sweet Home 2อ่ะใส่มันน่ากลัวเกินนะเกมแบบว่าโคตรหลอนเฮ้ยรางวัลที่1ออกแล้วใครมาวะเนี่ยใครมากดกิ่งวะสงสัยจดหมายมาส่งมั้งบิดค่าไฟอ่ะเท่าไหร่วะเฮ้ยค่าไฟ 25,000 เก๋อีกแล้วใช้ปืนอีกแล้วก็แต่ฟันอยู่ข้างเดียวเก๋ใช้ไฟปืนอีกแล้วจะบ่นให้หูชาเลยเก๋ใช่ไหมใช้ไฟเปลืองเนี่ยดูดิค่าไฟเนี่ยต้อง 25,000 ฮะ 25,000 อะไรอ่ะมาโวยวายเสียงดังอะไรไปแหละใช้ไฟเยอะเก๋แล้วแหละดูดิไฟเนี่ยเปิดทิ้งไว้ต้อง3ดวงนะฮะดู4ดวงกันเนี่ยดูแอร์น่ะเปิดไว้16องศาก็อยู่ขั้วโลกเหนือเปิดแอร์ไม่พอนะพัดลมก็ยังจะเปิดอีกโอ้โหแล้วดู MacBook iPad โน้ตบุ๊กโทรศัพท์โอ้โหได้ต้อง3เครื่องโอ้ก็ดูไฟดิบ้านเอกสารมาโฮมตอนนั้นน่ะมีแสงสีเสียงไฟอะไรเต็มไปหมดเลยคอมใช้ก็ไม่เคยปิดเมื่อว่าแต่เขานะดูดีเล่นเกมไปดูหวยไปอ่ะเออแยกอ่ะแยกประสาทหน่อยได้ไหมโอ้โหแล้วดูตัวเองนี่ใช้ค่าไฟเนี่ยฮะเก๋แหละใช้ค่าไฟเปลืองก็ต้องว่าเลยไปแหละใช้เปลืองเก๋แหละใช้เยอะของเขาอีกไปใช้เยอะของเขาเก๋แหละใช้เปลืองไปใช้เยอะเก๋ใช้เยอะของเขาไปแหละใช้เก๋นั่นแหละผมไม่ได้ใช้เลยถ้าเขาใช้เยอะนะเขาขอสาบานเลยขอสาบานต่อพระเจ้าอะไรดีพระเจ้าเขาแล้วกันมีด้วยเหรอพระเจ้าเขาไม่เคยได้ยินเนี่ยเอาแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาใช้ไฟเยอะนะขอให้ฟ้าผ่าเขาเลยฟ้าผ่าพระเจ้าเขาลงสิทธิ์ของจริงผ่าจริงด้วยแสดงว่าเก๋ใช้ไฟเยอะเสียงใครอ่ะเจ้าทั้งสองคนจะถูกส่งไปที่เจ้าคุ้นเคยและห้ามใช้ไฟฟ้าเด็ดขาดเป็นเวลา3วันฮะต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้3วันบายบายบายมาใช้ชีวิตที่นี่ต้อง3วันไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยถามจริงไม่ไอ้บ้านนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยจะอยู่ได้ไงเนี่ยฮะหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไม่เห็นดูแวบๆเลยละแกอยู่นี่เฮ้ย อะไรตาดำปีเลยไฟช็อตบอกแล้วไงว่าห้ามใช้ไฟไม่ฟังกฎแล้วอะไรอ่ะนี่มันบ้องอะไรวะเนี่ยครับเฮ้ยถ้ามีตัวช่วยให้เจ้าจงเขย่าสิ่งนี้แล้วขอสิ่งที่ปรารถนาเจ้าจะรอดตายโอ้ไอ้พระเจ้าเขายังไม่เลิกยุ่งกับชีวิตเราอีกส่งเรามาติดที่นี่แล้วยังจะมาสั่งอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ไหนก็ใช้หน่อยแล้วกันร้อนเว้ยร้อนโอ้ว้าวโอ้โหพัดลมมือปั่นบอกว่าร้อนก็ได้พัดลมเลยสมพรปั่นจริงๆแล้วไปเอาพัดลมมาจากไหนทำไมเขาไม่เห็นมีเลยอ่ะไหนเอามาบ้างนี่เขาขอเขย่าบ้างเอ้ยมาเขาจะเขย่าบ้างอ่ะเขย่า1ครั้งอยู่เพิ่ม1วันเฮ้ยตอนแรกไม่เห็นมีเลยเนี่ยเอามาอ่านดิก็นี่ไงเอาไปดูเฮ้ยตอนแรกมันยังไม่มีเลยเนี่ย
ปเจ้าเขาโอ้โหไม่คุ้มเลยต้องมาอยู่เพิ่ม1วันก็ได้พัดลมปั่นมือน่ะรู้อย่างนี้ยอมร้อนดีกว่าโหร้อนนะทำไมมันร้อนอย่างนี้ตกดึกแล้วร้อนมันไม่มีพัดลมแล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่ก็ไม่ช่วยให้เย็นขึ้นเลยโอ้ยหงุดหงิดเฮ้ยอาบน้ำดีกว่าว้าวโอ้ยร้อนอ่ะไม่ไหวแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วไปเฮ้ยอะไรโอ้โหจะไปไหนเนี่ยฮะไปอาบน้ำดิแถวนี้มีที่อาบน้ำร้อนร้อนโอ้ยไฟก็ร้อนเนี่ยจะไปดิอาบน้ำอ่ะขอไฟหน่อยดิเนี่ยเอาของใครของมันดิเขาจุดก็ของเขาดิเดินไปก็มืดเลยเดี๋ยวงูก็ฉกตายหรอกมันมืดอ่ะขอไฟก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยมีตาทิพย์ไปเลยตาขวดเจอมาคนเจอคนใจขออนุญาตอาบน้ำเลยนะครับอู้ห้องน้ำสวยเฮ้ยอาบน้ำสวยแล้วเบาๆดิคนจะนอนร้อนจนละเมอรู้แล้วเป่าลมเย็นให้แป๊บเดียวคนใหญ่เลยสบายอ่ะร้อน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 นี่มีอะไรกินบ้างวะเนี่ยหาของหวานเจอไหมอะของหวานอะเอ้ยตรงนู้นเหมือนมีต้นอ้อยเหรอไม่เหมือนอะมีเลยไปเลยไปเอาอุ้ยได้กินของหวานแล้วขอบคุณนะคะโกโก้อยากกินของหวานใช่ไหมเดี๋ยวสับให้แฮปปี้เวิร์ด
เนี่ยอ้อยควันเคี้ยวให้ฟันแตกไปเลยจะมาเนี่ยอยากกินอ้อยอ้อยมาแล้วเนี่ยจะกินไหมว้าวมาไวจังเลยเฮ้ยเอาอ้อยมาขนาดนี้แล้วเขาจะกินยังไงอะต้นใหญ่ขนาดนี้เขาไม่ใช่ช้างจะปอกให้หลบไปแบบโอ้โหฝีมือการปอกอ้อยไม่ธรรมดาปกติปอกก็ช้างแถวบ้านกินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขายเก๋หมดเลยเขาไม่กินหรอกจริงวะเนี่ยเออเดี๋ยวเหล็กหลุดไว้ใจดีบอกอ้อยกินด้วยโอ้โหเอาอ้อยมาฆ่ากันหรือเปล่าเนี่ยมาอ้อยไม่กินแล้วไปเลยโอ้ยอยากกินของหวานก็ไม่ได้กินดีโอ้ยกินทีฟันก็จะหักโอ้ยไม่ไหวแล้วอยากกินนั่นอยากกินนี่วิไม่ไหวเฮ้ยเสียงเซียมซีดีกว่าจะได้กินของหวานWow. โอ้ยต้องเอามือหมุนใช่ไหมเนี่ยเสียงอะไรวะเกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไม่ติมแบบไหนเนี่ยเสียงเซียมซีมาไงโอ้โหอยู่กี่วันแล้วเนี่ย5วันละดิ5วันละไปขอกินอันนึงดิมาดิมาช่วยกันปั่นจะได้กินพร้อมกันอ๋อเหรอเฮ้ยเพราะว่าน่าจะได้แล้วแหละขั้นตอนอันสุดท้ายมันต้องเอาน้ำมาล้างรอบๆมันจะได้ออกตอนนี้มันแข็งแล้วเป็นไอติมแข็งเอาน้ำมาแล้วนี่แล้วเราก็เลือกอันที่เราว่ามันแข็งที่สุดแล้วเราก็ไปปั่นในน้ำเฮ้ยอันนี้คือน้ำสไปซ์นี่คือไอติมจากพลังงานมือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะเราก็อยู่ได้เนี่ยมีติมกินด้วยเออนั่นดิไม่ต้องมีไฟฟ้าเราก็อยู่ได้วะโถเอ้ยเราอยู่ได้เว้ยไอ้พระเจ้าเหาโถเอ้ยปังโอ้ยตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่ได้ไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่ได้อาบไฟก็ไม่ได้ใช้โอ้ยมันอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วครับพระเจ้าเฮาอยากใช้ไฟเฮ้ยพระเจ้าเฮาให้อะไรมาเนี่ยมีกระเป๋ามีประตูไม่ใช่ประตูนี่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีพัดลมด้วยเราจะใช้ยังไงเนี่ยพัดลมไหนหึเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยแผ่นใหญ่ๆนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรล่ะพระเจ้าเฮานี่คือแผงโซล่าเซลล์เจ้าจะมีไฟฟ้าใช้ตลอดไปและเจ้าจะไม่ถูกไฟช็อตอีกเลยเพราะว่าเราผลิตไฟใช้ได้เองแล้วก็ผลิตไปแล้วก็ใช้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยป่ะขอบคุณมากค่ะพระเจ้าเฮาเสียงอะไรวะนี่แผงโซลาร์เซลล์ของเราก็ชาร์จเต็มแล้วแต่ทำไมไฟยังต่อไม่ได้อ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรตรงไหนหรือว่าพระเจ้าเหาแกล้งเราหรือว่าไปไม่มาช่วยเราไปหายไปไหนเนี่ยเก๋ทำอะไรวะกุ๊กกักตั้งแต่เช้าแล้วเย็นแล้วยังไม่เลิกทำอีกเอาเวลามานอนเถอะทำอะไรไร้สาระทำไปไฟก็ใช้ไม่ติดหรอกเสียงโดนไฟช็อตอีกวะนอนดีกว่าเหลืออีกตั้งสองวันต่อตั้งแต่เช้ายันเย็นไฟก็ยังไม่ติดสักทีอุ้ยติดสิติดไปหน่อยเถอะเฮ้ยไฟติดไฟติดได้ไงเนี่ยเฮ้ยไฟติดแล้วไฟติดแล้วว้าวเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆอ่ะมันใช้ได้จริงๆไฟไม่ดูดด้วยไฟไม่ดูดแล้วใช้ไฟได้แล้วแล้วก็ไฟไม่ดูดด้วยขอบคุณพระเจ้าเฮาที่ส่งแผงโซล่าเซลล์มาให้เฮ้ยไปไฟติดแล้วใช้ไฟได้แล้วไปเฮ้ยไฟติดแล้วถ้าไปทำอะไรมาไฟติดเฮ้ยนี่ไงไฟใช้ได้เป็นไงเขาเสี่ยงเซียมซีพระเจ้าเขาส่งแผงโซล่าเซลล์มาให้แล้วนี่เราก็สามารถผลิตไฟใช้ได้โดยที่ไม่โดนไฟช็อตแล้วก็ไม่โดนไฟดูดอ่ะ
เอ้าทำไมไฟไม่ดูดอ่ะอยู่ยังเอ้าผลิตเราผลิตเองอ่ะเข้าใจป่าวก็นี่ไงพลังงานแสงอาทิตย์ไม่รู้อ่ะเคยเรียนมั้ยเนี่ยแผ่นโซลาร์เซลล์อ่ะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานคลื่นเต่าแค่พลังคลื่นเต่าอ่ะเอ้ยก็ดีดิมีไฟอย่างเงี้ยดีเหมือนกันไฟไม่ดูดละเขาเปิดแอร์ได้ป่ะเนี่ยฮะเปิดได้ดิชาร์จโทรศัพท์ได้ป่ะเนี่ยได้ดิโอ้โหมาจะได้เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรแล้วไหนมาดูซิแบตหมดเลยยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะก็เช็คดิชาร์จเลยเออได้ได้ไปเปิดแอร์ดิเปิดแอร์ดีกว่าโอ้ว้าวมาร้อนจังเลยเฮ้ยเก๋ชาร์จแบตให้ด้วยอะไรเขามีที่ชาร์จมาจากกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่เป็นกระเป๋าเห็นป่าวนี่ถ้าเกิดว่าไฟแบตหมดใช่ป่ะก็เอามาชาร์จใส่ชาร์จในนี้นี่โอ้เจ๋งจังวะนี่ไปเดินป่าเดินเขาก็ไม่มีไฟก็เอาเนี่ยแผ่นโซลาร์เซลล์ชาร์จกระแสงอาทิตย์ไปเลยคือเวลาเราเดินป่าใช่ไหมตรงนี้เราจะรับแสงแดดแล้วก็มีแบตใช้ไปด้วยโอ้ดีจังเราต้องเสี่ยงเซียมซีอีกดีกว่าเราจะได้ขอของเยอะๆเฮ้ยไม่อยู่กี่วันก็ได้นี่มีไฟละก็ใช่อ่ะดิเฮ้ยนี่เลยมาแล้วเซียมซีเราจะขออะไรกับพระเจ้าเขาดีนะงั้นเขาจะขอชุดใหม่เฮ้ยขอด้วยดิขอไอ้แพดด้วยน้ำเลยเฮ้ยขอด้วยตู้เย็นขอได้หลายอย่างเลยเต็มพระเจ้าเขาแน่นอนเฮ้ยยาเขาขอก่อนเฮ้ยก็ทีมเลยวะเฮ้ยเกียร์เล่นเกมอะไรน่ะเฮ้ยเดย์โอ้เกมปุ๊บแท็กเล่นพับจีเหรอเฮ้ยเกียร์ก็ดีเหมือนกันนะเรามีเน็ตใช้มีไฟใช้สบายเปิดแอร์ก็เย็นเอ้าเปิดแอร์ก็เย็นถูกแล้วแหละเออเปิดแอร์ไม่เย็นแอร์เสียแล้วดิเออหมายถึงว่ามีไฟใช้แล้วก็เปิดแอร์ได้ด้วยเออไม่ได้อยู่แอร์มานานแล้วแหละใช่อยู่ที่นี่นะโอ้ชิลเลยมีไฟฟ้าใช้ใครบอกว่าน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้เราติดโซลาร์เซลล์เราก็อยู่ที่นี่ได้สบาย มันก็ดีนะการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อะเราก็จะได้เป็นคนป่า จะบ้าเหรอคะ3วันก็อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ดิก็เลยต้องผลิตไฟฟ้าเองใช้แต่ว่าไม่เป็นไรพอเรามีไฟฟ้าเองใช้เราก็อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยจริงไหมเจ้าทั้งสองคนผ่านภารกิจแล้วพระเจ้าเผาและข้าจะส่งตัวเจ้ากลับไปเจ้าจงเรียนรู้และกลับไปใช้มันให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเจ้าแล้วเจอกันใหม่ไม่อยากกลับเลยอยู่ที่นี่ตลอดไปทำไมอ่ะบ้าบอยเฮ้ยเรากลับมาที่บ้านแล้วอ่ะกลับมาที่สตูแล้วเนี่ยโหเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ที่บ้านต้นไม้อีกยาวๆเลยเอากระเป๋าของเซลล์เขาด้วยเหรอเอาเอามาสิของมันเท่ก็เลยเอามามีอะไรบ้างเนี่ยเอาดูดิเอากลับมาได้ไงวะแกดเจ็ตต่างๆที่พระเจ้าเขาให้มาเนี่ยดูดินี่โอ้ยแผ่นโซลาร์เซลล์เอาไปตากแดดเฮ้ยเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยปังอันนี้เอาไว้เป็นโคมไฟได้เป็นหมอนได้ด้วยเป่าลมได้เหรอใช่อ๋ออันนี้คือหมอนมันจะมีแผงโซลาร์เซลล์รับแสงตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เป่าลมเข้าไปเออข้างในก็คือเป็นไฟใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไว้หนุนนอนได้ด้วยใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมีอะไรอีกเนี่ยนี่ไงมีอีกโอ้โหของสุดเท่นี่ไฟฉายเฮ้ยนี่ไฟฉายโซลาร์เซลล์เหรอใช่รับแสงอาทิตย์ตรงนี้ถูกต้องแล้วใช้ได้ไม่มีวันหมดเฮ้ยเจ๋งว่ะทำเป็นทั้งโคมไฟอย่างนี้ไม่ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุแล้วอ๋อบ้านไฟบ้านใช่แล้วก็เป็นไฟฉายตรงนี้ได้ด้วยมีอะไรอีกเนี่ย power bank solar cell โอ้มีด้วยเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นครั้งแรกงั้นถ้าเราชาร์จโทรศัพท์แล้วเราวางตากแดดมันก็ไม่หมดเลยก็ตากแดดก่อนแล้วก็มาชาร์จไงโอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมีตัวของเจ๋งๆอย่างงั้นน่ะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วดิใช้ของพวกนี้แทนเฮ้ยจ่ายแล้วจ่ายทำไมอ่ะค่าไฟแพงค่าบ้านน่ะเป็นโซลาร์เซลล์ให้หมดเลยเออเพราะว่าศัตรูเราบ้านของเราอ่ะต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ติดเออคือจะบอกเลยว่านี่เป็นไอเทม2020ต้องมีแน่นอนคือของเราอ่ะต้องติดแล้วเออแล้วเราก็อยากจะมาชวนน้องๆนะคะปี2020ใช่ปี2020เนี่ยบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยจะติดเป็นแบบอย่างบ้านแรกเลยไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีบ้านหลังอื่นอาจจะติดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันใช้แล้วมันไม่หมดไปแถมทรัพยากรของเราอ่ะก็ไม่ถูกทำลายด้วยน้องๆควรหันมาใช้นะเพราะว่าติดอ่ะมันไม่แพงแล้วมันใช้ได้เป็นสิบปีเลยเพราะว่าข้อดีของโซลาร์เซลล์มีหลายอย่างมากเลย1คือใช้ยังไงก็ไม่หมดคือแสงอาทิตย์อ่ะเนาะนอกจากว่าไปจะไปอมพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์ก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีแสงใช้อันนั้นมันราหูอมจันทร์
ก็ดีขนาดนี้เพื่อนๆน้องๆควรหันมาใช้กันนะคะจะยอดมากติดนะติดนะอย่าลืมมาใช้กันนะทุกคนเพราะว่าโคตรประหยัดเลยบอกเลยจริงคือบอกเลยว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าอยู่ยากมากแต่ว่าถ้าติดโซลาร์เซลล์อยู่ได้นะคะไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ้ยกระเป๋าสวยป่ะเอาใส่ของของเขาเขาจะไปเดินป่าแล้วเขาจะเดินป่าแล้วไปแล้วไปใช้ไฟกันเดี๋ยวเข้าสตูไปเก็บไฟกันดีกว่าไป